الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم الدينسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ท่านพี่น้องผู้ศรัทธาที่รักทุกๆท่านครับอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์ขอสันติความเมตตาความจำเริญจากเอกองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้โปรดประสบแด่พี่น้องทุกๆท่านที่ติดตามรับชมรายการของทางเพจอันเอ็นมุนนาฟิอะความรู้ที่ยังประโยชน์ทุกๆท่านนะครับรวมถึงพี่น้องที่ติดตามผ่านทางช่องอัลฮัมดุลิลละห์ด้วยนะครับบะเราะกัลลอฮุฟีกุมสำหรับวันนี้นะครับเป็นวันศุกร์แรกของปีพุทธศักราช2567นะครับซึ่งเมื่ออาทิตย์ก่อนเนี่ยเราได้จัดทำการบรรยายส่งท้ายปีเก่านะครับคือปีใหม่ได้ไหมในขณะที่ข้างนอกเนี่ยเขาส่งท้ายปีเก่ากันเราก็จัดบรรยายว่าปีใหม่ได้ไหมนะครับเพราะว่าพี่น้องมุสลิมน่าเสียดายน่าเสียใจนะครับพี่น้องมุสลิมหลายคนเนี่ยก็ฉลองกับเขาด้วยนะครับอย่างที่ท่านอาจารย์อาดินินพาณิชย์บอกเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับว่าเราต้องทำใจนะครับเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่นบีได้กล่าวไว้แล้วถึงแม้เราจะชี้แจงยังไงถึงแม้ในใจเราจะรู้ว่ามันเท็จชัดเจนขนาดไหนมันก็มีคนตามรู้แย่ไปเหมือนเดิมตามกาเฟสเหมือนเดิมดังที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวไว้ในหะดีษบทหนึ่งนะครับเป็นหะดีษที่รายงานโดยท่านอบูซออีดอัลคุดรีรอฎิยัลลอฮุอันนะครับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวไว้ว่าละตัตตะบิอุนนะซุนนะเอาซันนะลละซีนมินกอบลิกุมชิบรอนบิชิบรินวะซิรออันบิซิรออินพวกท่านทั้งหลายเนี่ยแน่นอนเลยจะติดตามแนวทางของบุคคลก่อนหน้าพวกท่านเดี๋ยวท้ายหะดีษจะเฉลยว่าใครนะพี่น้องชิบรอนบิชิบรินทีละคืบวะซิรออันบิซิรออินทีละศอกติดตามใกล้ชิดเลยค่อยๆทีละนิดทีละนิดฮัตตาเราดะคอรูฟีจุฮรีดับบินกระทั่งว่าพวกเหล่านั้นเนี่ยมุดเข้าไปในรูแย้เนี่ยซึ่งมันทั้งดำทั้งแคบทั้งสกปรกนะครับรัตบะตุมูฮูพวกเจ้าพวกท่านทั้งหลายเนี่ยก็จะต้องตามลงรูแย้ไปกับพวกมันด้วยไปกับพวกนั้นด้วยกุนนายารอซูลัลลอฮ์ซอฮาบะก็ได้ถามนะครับว่ายารอซูลัลลอฮ์อันยะฮูดะวันนะซอรอที่ท่านรอซูลได้กล่าวมาเนี่ยที่ว่าเราจะไปตามเนี่ยคือพวกยิวและคริสต์ใช่ไหมท่านนบีบอกว่ากอนฟะมันแล้วจะเป็นใครล่ะถ้าไม่ใช่พวกยิวและคริสต์เนี่ยนะครับพี่น้องซึ่งบรรดาอุลามะก็ได้กล่าวว่านี่ถือว่าเป็นหนึ่งในมุอ์จิซะห์ของท่านนบีนะครับเพราะว่าท่านนบีได้กล่าวประโยคเนี่ยตั้งแต่1440กว่าปีที่แล้วนะครับแล้วมันเกิดขึ้นจริงกาเฟรคนต่างศาสนิกทำอะไรกันเราก็ยินดีปรีดาตามไปกับเขาด้วยจากนี้บอกเราต้องทำใจนะครับวันนั้นหลังจากวันนั้นผมก็เขาทำใจแหละแต่ว่าก็กลับไปดูในเฟซว่าเอคนที่เรารู้จักเนี่ยเขาเป็นยังไงบ้างบางทีมันก็ขึ้นมาเองเราเลยสะกิดใจอะไรไงก็เข้าไปดูนะครับปรากฏว่าก็มีบางคนไปเมรี่คริสต์มาสจริงๆพี่น้องมุสลิมนะซื้อของขวัญให้อีกคนนึงแล้วโพสต์ว่าเมรี่คริสต์มาสโอ้ขอบคุณมากอย่างนั้นอย่างนี้อัลลอฮุมุสตาอันก็คือมันเกิดขึ้นจริงนะครับพี่น้องกระทั่งว่าการเฉลิมฉลองของมุสลิมบางพวกเนี่ยครับพี่น้องรู้ไหมต่างศาสนาโดยเฉพาะบริบทของเราคือไทยพุทธเนี่ยเขาเฉลิมฉลองกันยังไงหมายถึงเวลาเขาปาร์ตี้กันเขาปาร์ตี้กันยังไงพี่น้องเขาจะตั้งวงกันใช่ไหมจะมีอะไรบ้างอ่ะมีอะไรบ้างมีเหล้ามีดนตรีมีการมีถ้ามีผู้หญิงก็เฮฮาให้ไปเต้นบ้างมีไพ่เล่นไพ่มีอะไรอีกอ่ะทุกอย่างมุสลิมมีอย่างนั้นเหมือนกันพี่น้องซึ่งฮาดาฮุมุลลอฮ์ขออัลเลาะห์ทรง
ให้ทางน้ำพวกเขานะครับและที่สะกิดใจผมอีกอย่างหนึ่งคือผมเห็นนะครับคือผู้ใหญ่ตอนผมเด็กก็จะมีผู้ใหญ่บางคนที่ผมรู้จักใช่ไหมก็คือผมรู้ตั้งแต่เด็กว่าพวกเขาเราเนี่ยคือกินเหล้านะครับพี่น้องชื่อแขกนามสกุลแขกแต่ว่ากินเหล้าพี่น้องแล้วก็มีเด็กที่เป็นรุ่นลูกของเขาอ่ะซึ่งรุ่นเดียวกับผมอ่ะก็ตั้งแต่เด็กก็เห็นก็อยู่กันอย่างเงี้ยทุกปีจนกระทั่งผมเพิ่งรู้นะครับว่าไอ้รุ่นผมซึ่งเมื่อก่อนเนี่ยเด็กๆตอนนี้ก็เหมือนพ่อแม่เขาเลยทำอะไรอ่ะก็กินอะไรก็กินกันเหมือนอย่างนั้นอ่ะก็เลยรู้สึกสะท้อนใจนะครับพี่น้องอยากจะตักเตือนพี่น้องนะครับว่าสมพี่น้องที่ยังเลิกบาปอะไรไม่ได้บาปต่างๆเนี่ยสมมุติถ้าเลิกไม่ได้จริงๆลึกๆในใจพี่น้องก็น่าจะคิดว่ามันไม่ดีหรอกกระทั่งต่างศาสนิกไม่คิดในแง่บาปเบื่ออะไรเนี่ยก็ไม่ดีอยู่แล้วกินเหล้าใช่ไหมแต่ว่าอยากให้เตือนสติพี่น้องครับอย่างน้อยก็คนถ้ามีอยู่ในบ้านหลายคนเนี่ยก็กินคนเดียวแอบๆไม่จะบอกว่ากินได้นะอย่ากินให้ลูกดูพี่น้องลูกเห็นอย่างนั้นมันก็คิดว่าถูกต้องกันดิทำทุกปีจนเคยชินโตมาก็จะกินไหมส่วนใหญ่โดยทั่วไปนะอัลลอฮุมุสตาอานก็เตือนสติกันครับพี่น้องรู้สึกเสียใจจริงๆอาดาฮุมุลลอฮ์นะครับพี่น้องขอเราทรงเมตตาและให้ทางนำพี่น้องทุกคนรวมถึงตัวผมด้วยนะครับส่วนวันนี้นะครับพี่น้องจะเป็นซีรีส์ของกิตาบุตเตาฮีดนะหนังสือกิตาบุตเตาฮีดซึ่งประพันธ์โดยท่านเชคมุฮัมมัดบินอับดุลวะฮับบินสุไลมานอัจจามีมีรอฮิมะฮุลลอฮ์นะครับซึ่งเป็น EP ที่5แล้วยังอยู่ในบทที่2นะครับบทแรกถ้าใครจำได้นะครับก็จะมีเนื้อหาเกี่ยวกับความสำคัญของอัตเตาฮีดนะครับว่าเนี่ยเราเกิดมาเพื่ออะไรเราเกิดมามีจุดมุ่งหมายอะไรมีกอยะอะไรใครตอบได้บ้างครับเราเกิดมาทำไมครับเพื่ออิบาดะห์ครับพี่น้องผมเห็นเนี่ยเห็นหลายๆคนโพสต์มุสลิมนะผมโฟกัสไปที่มุสลิมผมไม่มีเพื่อนกาเฟสใช่ไหม ปีใหม่เขาก็โพสต์ของเขานะว่าเป้าหมายไอ้บทเรียนจากปีที่แล้วเป้าหมายของปีนี้ต้องได้ยอดเท่านี้ต้องอย่างนั้นอย่างนี้ก็ดีครับแต่ว่าอยากให้คิดสักนิดนึงให้คิดถึงเรื่องศาสนาให้มันเก่งอย่างเรื่องดุนยาด้วยนะครับพี่น้องเพราะว่าเป้าหมายของอัลลอฮ์เนี่ยที่พระองค์ทรงสร้างเรามาเนี่ยคือเพื่ออิบาดะห์ต่อพระองค์ครับอัลลอฮ์ทรงตรัสไว้ในอัลกุรอานนะครับว่าเราก็จะขอละกต้นจินวันอินซาอิลลาลียะบุดุนและข้าไม่ได้สร้างจินและมนุษย์เพื่ออื่นใดนอกจากเพื่อสักการะต่อข้านะครับพี่น้องนี่คือจุดประสงค์ของการที่เราเนี่ยเกิดขึ้นมานะครับพี่น้องอย่าลืมจุดประสงค์หัวใจหลักในการใช้ชีวิตของเราไปนะครับแม้ว่าเราจะเผชิญอะไรในชีวิตก็ตามนะครับซึ่งเราผ่านบทแรกไปแล้วนะครับแล้วแต่ละบทเนี่ยก็จะมียกหลักฐานจากทั้งอัลกุรอานและอัลฮะดีษนะครับและบทที่2นะครับมีชื่อว่าฟัดลุตเตาฮีดวะมายุกัฟฟิรมินัซซุนุบบทที่2มีชื่อว่าความประเสริฐของการมีเตาฮีดนะครับและสิ่งซึ่งที่จะมาเตาฮีดเนี่ยจะไปล้างบาปนะครับพี่น้องซึ่งมันมีทั้งหมด5หลักฐานเป็นกุรอานหลักฐานนึงเป็นหะดีษ4หลักฐานซึ่ง EP ที่แล้วนะครับเราได้กล่าวไปแล้ว2หลักฐาน2หลักฐานนะครับฟัดลุตเตาฮีดมีใครจำได้ครับว่ามีอะไรบ้างง่ายๆเลยมีเตาฮีดมีเตาฮีดผลลัพธ์ของการมีเตาฮีดอย่างแรกเลยคืออะไรเข้าสวรรค์ครับพี่น้องจำอะไรยากๆไม่ได้ก็จำแค่ว่ามีเตาฮีดเท่ากับเข้าสวรรค์มีเตาฮีดคือมิฟตะห์อันจันนะกุญแจเข้าสวรรค์ครับพี่น้องเป็นวีซ่าเข้าสวรรค์พี่น้องการมีเตาฮีดเนี่ยนะครับพี่น้องนั่นแหละครับพี่น้องซึ่งวันนี้นะครับเราจะมาเข้าหะดีษ3บทนะครับซึ่งหะดีษ3บทจะมีเนื้อหาเกี่ยวกับเรื่องนี้แหละฟัดลุตเตาฮีดความประเสริฐของเตาฮีดจะมีอะไรบ้างเรามาอ่านหะดีษแรกกันนะครับจะมี3หะดีษحديث رأيك ولهما في حديث عتبان فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله ครับผม ولهما คือ حديث เนี่ยบันทึกอยู่ในสอฮีห์บุคอรีและมุสลิมนะครับ في حديث عتبان นะครับ حديث ของท่าน عتبان
ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวว่าฟะอินนัลลอฮะอัลลอฮ์ฮัรรอมะอะลันนารีจะทำให้นรกเนี่ยเป็นที่ต้องห้ามจะทรงทำให้นรกเนี่ยเป็นที่ต้องห้ามมันกอลลาอิลาฮะอิลลัลลอฮยะบตะกีบิซาลิกะวัจฮัลลอฮแก่คนที่กล่าวว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮโดยแบบบริสุทธิ์ใจโดยหวังไปยังพระพักของพระองค์อย่างบริสุทธิ์ใจหวังความพึงพอพระทัยของพระองค์นะครับพี่น้องซึ่งท่านเชคสุเลมานอับดุลเฮลีนะครับได้กล่าวไว้ในการชะลอหนังสือกิตาบุตเตฮีของท่านว่าอัตตะฮรีมุฮุนาคือการห้ามนรกในหะดีษเนี่ยครับพี่น้องนาฮุนามีนาอันมี2ประเภทนะครับพี่น้องอิมมาตะฮรีมุคูลูดินวะอิมมาตะฮรีมุดุคูลินการห้ามนรกในที่นี้อย่างแรกเลยคือการห้ามเข้านรกตลอดกาลตะฮรีมุคูลูดนะครับพี่น้องสิทธิ์เนี่ยเป็นสิทธิที่ผู้ศรัทธาที่มีเตาฮีดทุกคนจะได้รับพวกเราทุกคนที่เป็นมุสลิมเนี่ยได้รับทุกคนแน่นอนนะครับพี่น้องเดี๋ยวจะมาอธิบายอีกสักแป๊บนึงนะครับประเภทที่2คือการตะฮรีมุดุคูลินการห้ามเข้านรกตั้งแต่เบื้องแรกเลยตั้งแต่อิบติดะเลยก็คือตายไปไม่ต้องผ่านการเข้านรกเลยพี่น้องผู้ที่จะได้รับสิทธิ์เนี่ยก็คือผู้ศรัทธาเช่นกันแต่ไม่ใช่ทุกคนจะเป็นยังไงประเภทแรกก็คือเฉลยนะครับคือคนที่มีอัสรุตเตาฮีดพี่น้องจำคำว่าอัสรุตเตาฮีดไว้นะครับพี่น้องเตาฮีดเนี่ยพวกเรารู้อยู่แล้วเพิ่มคำว่าอัสรุนเข้ามามันไปสมาร์ทกับคำว่าเตาฮีดอัสรุตเตาฮีดคือพื้นฐานของเตาฮีดนะครับคือคนที่มีเตาฮีดขั้นพื้นฐานนะครับเชื่อในอัลลอฮ์ให้ความเป็นหนึ่งกับอัลลอฮ์ในด้านต่างๆยอมจำนนต่อหลักการบทบัญญัติแต่กระนั้นเขาก็อาจจะไปทำบาปอยู่บ้างคนประเภทแรกนะครับพี่น้องเป็นคนเป็นชาวตอฮีดพวกเราเนี่ยแหละแต่ว่าเราอาจจะไปทำบาปเผลอไปทำบ้างนะครับซึ่งถ้าหากอัลลอฮ์ไม่ทรงอภัยให้เนี่ยเราก็ต้อง เข้านรกไปชำระบาปนั้นก่อนบาปใหญ่อะไรเงี้ยนะครับพี่น้องซึ่งการเข้านรกเนี่ยเขาเรียกว่าเข้าไปไม่ตลอดกาลสักวันนึงจะพันปีสองพันปีไม่มีใครรู้จะกี่ปีก็ช่างคนที่มีตอฮีดเนี่ยพวกเราเนี่ยสุดท้ายแล้วจะได้เข้าสวรรค์พี่น้องนี่คือความประเสริฐอันยิ่งใหญ่ของคนที่มีเตาฮีดนะครับให้พี่น้องรำลึกเอาไว้พี่น้องครับลองมองไปที่ผู้ที่ปฏิเสธศรัทธานะผู้ที่ไม่มีเตาฮีดเนี่ยถ้าวันนั้นมาถึงเนี่ยวันที่ไม่มีการจะแก้ตัวใดๆแล้วเนี่ยคนที่ไม่มีเตาฮีดก็คือนรกตลอดกาลไม่มีสิทธิ์จะมาขอแก้ตัวใดๆทั้งสิ้นนะครับพี่น้องในดุนยาเนี่ยเราจะในเรื่องดุนยาเนี่ยเราจะล้มละลายไปสักกี่ครั้งล้มหมดตัวเราก็จะมีสิทธิ์มาแก้ตัวสร้างตัวเองใหม่แต่ในวันอาคิเราะห์ในวันนั้นนะครับพี่น้องโดยเฉพาะผู้ที่ปฏิเสธศรัทธาเนี่ยไม่มีสิทธิ์กลับตัวใดๆแล้วพี่น้องตลอดกาลนี่เลยเป็นความประเสริฐของคนที่มีเตาฮีดนะครับคืออะไรครับห้ามอะไรนะห้ามนรกประเภทแรกคือห้ามแบบเข้าไปแบบไม่ตลอดกาลจะได้ออกมาส่วนการห้ามนรกอีกประเภทคือตะฮรีมุดุคุลสำหรับผู้ที่มีเตาฮีดแต่ว่าเป็นแบบกามาลุตเตาฮีดนะครับแบบแรกคืออัสรุตเตาฮีดคนที่มีเตาฮีดขั้นพื้นฐานอันนี้สำหรับผู้ที่มีกามาลุตเตาฮีดคือขั้นที่มีผู้ที่มีเตาฮีดขั้นสุดยอดพี่น้องคือผู้ที่มีเตาฮีดเหมือนประเภทแรกแหละแต่อยู่เหนือไปอีกระดับนึงคือคนระดับเนี่ยคือแทบจะไม่ล่วงไปทำบาปเลยครับพี่น้องหรืออาจจะล่วงไปทำแต่ว่าอัลลอฮ์ทรงอภัยโทษให้จึงรอดพ้นจากการเข้านรกตั้งแต่เบื้องแรกนะครับพี่น้องกามารุตตอฮีดก็คือคนที่มีตอฮีดขั้นสุดยอดพี่น้องคนที่เป็นชาวตอฮีดที่แท้จริงนะพี่น้องแน่นอนว่าจะต้องประกอบไปด้วยคนที่ให้ความเป็นหนึ่งกับอัลลอฮ์อย่างแท้จริงในด้านต่างๆในด้านการตะอซีมในด้านการเทิดเกียรติอัลลอฮ์ซึ่งเป็นหนึ่งในอิบาดะห์นะครับพี่น้องก็จะเทิดเกียรติอัลลอฮ์ถึงขั้นสุดยอดคนที่เทิดเกียรติอัลลอฮ์ถึงขั้นเนี่ยคิดว่าเขาจะไปทำบาปไหมยากนะในด้านของอะไรอันเข้าการกลัวอัลลอฮ์เนี่ยถ้าคนที่มีกามารุตเตาฮีดเนี่ยคือกราฟเนี่ยเขาจะถึงขั้นสุดยอดคนที่กลัวอัลลอฮ์ถึงระดับเนี่ยเขาจะกล้าไปทำบาปไหมครับพี่น้องนี่คือคนที่มีกามารุตเตาฮีดนะครับ
ถึงขั้นนั้นก็เหมือนที่เราบอกกันว่ามุสลิมเนี่ยมี3ระดับระดับแรกคือมุสลิมระดับที่2คืออะไรครับมุมินระดับที่3คือมุฮซินนะครับซึ่งเราได้กล่าวกันไปแล้วพี่น้องครับต่อมาท่านเชคสุลัยมานวะฮีดีก็ได้กล่าวว่าลองใคร่ควรประโยคนี้ในหะดีษกันนะครับประโยคที่ว่ายะบะดะกีบิซาลิกะวัจฮัลลอฮ์ยะบะดะกีบิซาลิกะวัจฮัลลอฮ์ยะบะดะกีแปลว่าอะไรอารอดะฮูเอาตอละบะฮูใช่ไหมก็คือมีความต้องการไปยังพระพักของเราคือการที่เขากล่าวชาด้านเนี่ยเขาต้องการต้องการไปยังพระพักของเราคือต้องการอัลลอฮ์ต้องการความพึงพอพระทัยจากอัลลอฮ์มันบ่งบอกถึงอะไรพี่น้องใครตอบได้เนี่ยมีรางวัลให้เอกลักษณ์แล้วใบให้หัวใจก็คือลายักฟีคือคำการกล่าวชาดะเนี่ยฮะดีษนี่คือกล่าวถึงเรื่องชาดะเป็นหลักเลยการกล่าวชาดะเนี่ยมันไม่เพียงพอเพียงแค่ลิ้นอย่างเดียวไงฮะดีษเนี่ยมาบอกเงื่อนไขเพิ่มคือต้องมียะบะดะกีบีซาลิกะวัจฮัลลอฮ์ด้วยคือต้องมีความบริสุทธิ์ใจด้วยครับจะฟาตินได้กล่าวมาแล้วต้องมีความบริสุทธิ์ใจครับรางวัลคือข้าวหมกที่เรากินนะไม่ใช่ครับพี่น้องฮะดีษบทเนี่ยเป็นฮะดีษที่บอกเงื่อนไขของการที่คนคนหนึ่งกล่าวชาดะต้องมีหัวใจเป็นส่วนประกอบด้วยนะครับพี่น้องซึ่งฮะดีษก่อนหน้าเนี่ยบทครั้งก่อนเนี่ย EP ที่แล้วเนี่ยไม่ได้คอสไม่ได้บอกเงื่อนไขนี้แค่กล่าวว่าใครแค่บอกว่าใครกล่าวชาดะก็จะได้เข้าสวรรค์ใช่ไหมประมาณนี้แต่ฮะดีษเนี่ยคือคุมฮะดีษอื่นทั้งหมดที่ไม่ได้ใส่เงื่อนไขนี้เข้าไปคือต้องมีเงื่อนไขนี้ด้วยปากก็ต้องกล่าวใจก็ต้องเชื่อพี่น้องครับเชคสุไลมานวะฮิดีบอกว่าจากท่อนนี้เองมีการยืนยันคุณลักษณะหนึ่งของอัลเลาะห์ด้วยครับพี่น้องท่านได้กล่าวไว้ในการชะลอของท่านว่าวะวัจฮุลลอฮิอัซซะวะจัลพระพักของอัลเลาะห์เนี่ยครับซิฟะตุนมินซิฟาติร็อบบินาเป็นคุณลักษณะหนึ่งจากบรรดาคุณลักษณะทั้งหลายของอัลเลาะห์ของพระเจ้าของเราวะลิร็อบบินาซุบฮานะฮูวะตะอาลาวัจฮุนและพระเจ้าของเราเนี่ยมีพระพักครับมีใบหน้าเราต้องยืนยันว่าพระองค์เนี่ยมีใบหน้านะครับวะอะซะมุลัซซะตินวะอะซะมุนะอีมินลิลมุวะฮิดีนและอรรถรสที่ยิ่งใหญ่ที่สุดความผาสุกที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของคนที่เป็นชาวเตาฮีดนะครับฮิยารุยะตุวัจฮิลลาฮิคือการได้มองไปยังอัลเลาะห์นะครับอิซาดะคารุนจันนะในยามที่เขาได้เข้าสวรรค์นี่คือความสุขสูงสุดคือเราต้องหวังนะเป็นความสุขสูงสุดของชาวสวรรค์แล้วคือเข้าสวรรค์แล้วอ่ะความสุขเข้าสวรรค์ก็มีความสุขแล้วใช่ไหมแต่ความสุขขั้นสุดยอดเนี่ยคือได้มองไปยังอัลลอฮ์นะครับพี่น้องเราไปอ่านอายะอะไรเนี่ยในสุรกิยามะวูจูฮิยามะอิบินนาซีรออิลารับบิฮานาซีรอพี่น้องครับเชคก็ได้บอกว่าความหมายแฝงคือยะบะดะกีบิซาลิกะวัจฮัลลอฮ์ก็อย่างที่บอกไปคือคนที่กล่าวชาดะห์โดยบริสุทธิ์ใจเนี่ยความหมายแฝงก็คือต้องการความพึงพอพระทัยจากอัลเลาะห์นั่นเองพี่น้องแล้วมีหะดีษบทนึงนะครับที่มีความหมายเหมือนหะดีษนี้เลยคือหะดีษของท่านมุอาซนะครับที่ว่าท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวว่ามามินอะฮะดินเดี๋ยวจะขอเข้านะฮูนิดนึงนะครับเพราะมีพี่น้องเราบางคนชอบเรียนวิชานะฮูมากนะครับมามินอะฮะดินเดี๋ยวอ่านก่อนเดี๋ยวมามินอะฮะดินเนี่ยแหละยัชฮะดูอันนาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์วะอันนามุฮัมมัดันรอซูลุลลอฮ์ซิดดะกันมินกันบิฮิอิลลาฮัรมะฮุลลอฮุอะลันนารนะครับไปก่อนไม่มีใครเลยที่เขากล่าวชาดะห์เนี่ยลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์มุฮัมมัดรอซูลุลลอฮ์เนี่ยซิดดะกันมินกันบิฮิโดยกล่าวแบบสัตย์จริงจากหัวใจอิลลาฮัรมะฮุลลอฮุอะลันนารนอกเสียแต่ว่าอัลเลาะห์เนี่ยจะทรงห้ามนรกเนี่ยจากเขาห้ามเขาไม่ให้เข้านรกห้ามนรกไม่ให้เข้าเนี่ยนะครับพี่น้องอะมามินอะฮะดินพี่น้องอะฮะดินเป็นนักกิรอตหรือเป็นมะอริฟะครับเป็นคำนามที่เจาะจงหรือว่าเป็นคำนามที่ไม่เจาะจงครับอะฮะดินเฉยๆไม่เจาะจงใช่ไหมเป็นนักกิรอตแล้วนักกิรอตที่มาในประโยคที่เป็นปฏิเสธเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรไอ้วะ
ที่ตอนEPแรกเลยผมชอบเน้นอ่ะก็คือไอ้ว่าครับท่านฟาดินอันนักิรอตุฟีซิยากินนาฟีฟีซิยากินนาฟีก็คือคำนักิรอที่มีมาในประโยคที่เป็นปฏิเสธอะอะไรตัวฟีดุลอุมุมมันจะบ่งบอกถึงการอุมุมไม่เจาะจงใดๆทั้งสิ้นกว้างๆนะครับพี่น้องแต่ว่าเนี่ยมันพีคกว่านั้นพี่น้องมีพีคกว่านั้นพีคกว่านั้นคือมีคำว่ามินมีคำว่ามินอยู่หน้าเอ็นอะกิรอเมื่อกี้อะฮัดินเมื่อกี้เชคสุไลมานอัลรูฮีรีบอกว่าวัลอุลามาอุยะกูลูนมันดะอุลามาเนี่ยได้กล่าวว่าอันนะกิรอตุอิซาจาอัตฟีซิยากินนัฟยีนะกิรอเนี่ยเมื่อมาในประโยคปฏิเสธเนี่ยว่าซุบิกัตบิมินแล้วมีมินอยู่ข้างหน้าด้วยมินกานัตฟีอับลากิลอุมุมอุมุมที่สุดขั้นสุดยอดบ่งบอกถึงนัยยะที่ว่าไม่เจาะจงใดๆที่สุดฮัตตาลายะซิห์มินฮาอัลอิสติสนะถ้าใส่อิลลาต่อไม่ได้เดี๋ยวยกตัวอย่างถ้าใส่อิลลาต่อก็ไม่ได้นะครับพี่น้องไอ้ถ้าไม่มีมินน่ะใส่อิลลาได้แต่ถ้ามีมินข้างหน้าน่ะใส่อิลลาไม่ได้ฟะลากุนตะมัสลันยกตัวอย่างหากว่าท่านกล่าวว่ามามินรอจุลินฟิดดารีไม่มีผู้ชายคนใดเลยอยู่ในบ้านนี้มะนาซาลิกอันหูลายูจัดอายุรจุลินฟิดดาก็คือไม่มีผู้ชายคนใดเลยอยู่ในบ้านนี้วาลายะซิอัยยะกุลประโยคต่อไปเนี่ยจะไม่ถูกต้องถ้าจะกล่าวนะมามินรจุลินฟิดดาอิลลาฟูลานันจะเพิ่มอิลลาไปไม่ได้จะบอกว่าไม่มีผู้ชายคนใดอยู่ในบ้านหลังนี้นอกจากคนนั้นไม่ได้ถ้ามีมินก็นานนะลากินอิซากุนตะแต่ถ้าท่านกล่าวว่าลารจุลฟิดดาริฮาซายักตะดินอุมุมนะครับแต่ถ้าไม่มีมินแล้วก็นักกิรอฟีซิยากินนัฟบักติอันนี้ก็บ่งบอกถึงอุมุมเหมือนกันบ่งบอกถึงความหมายกว้างๆเหมือนกันลากินยะยูซุลอิสติสนะปัญหาคือไม่ใช่ปัญหาประเด็นคือมันใส่อิลลาได้ฟะตะกูลอิลลาไซดันไม่มีผู้ชายคนใดเลยอยู่ในบ้านยกเว้นนายเซดยกเว้นอับดุลกอนียกเว้นมังซอบิรินแต่ถ้ามีมินอยู่ข้างหน้าเนี่ยจะใส่ยกเว้นไม่ได้เขาเลยบอกว่าถ้ามีมินอยู่ข้างหน้าอะไรนักิรอฟีซิกากินนาฟีอุมุมที่สุดขั้นสุดนะครับพี่น้องก็ถ้าจะแปลก็ไม่รู้จะแปลยังไงคือไม่มีคนใดเลยที่กล่าวชาดันเนี่ยนอกเสียจากว่าอะไรประมาณเนี่ยคือเน้นเหลือเกินคือเลยยังไม่มีเลยแต่ว่าพี่น้องครับทั้งนี้ทั้งนั้นฮะดีษเนี่ยต้องโฟกัสไปที่เรื่องอะไรครับไม่ใช่เรื่องนักกิรอเมื่อกี้นะหะดีษเนี่ยต้องโฟกัสไปที่เรื่องของเงื่อนไขที่จะเป็นสำหรับการกล่าวชาดะก็คือต้องมีหัวใจด้วยไม่ใช่แค่ปากกล่าวอย่างเดียวกล่าวด้วยลิ้นอย่างเดียวไม่พอเพราะว่าอีหม่านประกอบด้วยอะไรครับพี่น้องกายวาจาใจนะวาจาคือการกล่าวอัชฮะดูเนี่ยใจก็คือต้องเชื่อนะครับพี่น้องกายก็คือต้องกระทำในสิ่งที่ตอบรับกับคำชาดะนะครับแล้วมันมีประเด็นครับพี่น้องหาว่าคนคนหนึ่งเนี่ยพี่น้องมีประเด็นกล่าวชาดะแค่เพียงลิ้นแต่หัวใจไม่เชื่อสภาพเช่นเนี่ยมีผลเช่นใดบ้างเชคสุไลมานอัลรูฮีรีได้ตั้งคำถามคนคนหนึ่งกล่าวอัชฮะดูอัลลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์แต่ว่าใจไม่เชื่อนะก็คือใครอ่ะพี่น้องนึกถึงใครมุนาฟิกมีผลยังไงอ่ะนักูลเชคบอกว่าเราจะกล่าวว่าอัมมาอิซากอลาฮาบิลิซานิฮีหาว่าเขาเนี่ยกล่าวชาฮาดาเนี่ยด้วยกับลิ้นของเขาวะลัมยะกุนซาลิกะฟิกอนบิฮีแต่ใจนี่ไม่ได้เชื่อไม่ได้มีอะไรเลยฟะอินนะฮาตันฟะอูฮูฟิซซอฮิรอันนี้คือประเด็นอันนี้คือผลลัพธ์ฟะอินนะฮาตันฟะอูฮูฟิซซอฮิรไอ้คำชาฮาดาเนี่ยจะยังประโยชน์กับเขาในที่ปรากฏภายนอกฟิอะห์กามิดดุนยาในบทบัญญัติในดุนยาเนี่ยฟานะกุมุลลาฮูเป็นอิสลามเราจะฮุกกลมเขาเนี่ยว่าเป็นอิสลามนะครับถ้าเขาปรากฏภายนอกนะครับวานุจลีอะลัยฮิอะฮกามันอิสลามเราจะปฏิบัติเขาเนี่ยด้วยบทบัญญัติอิสลามเราจะไม่ละเมิดอะไรเขาเราจะไม่ละเมิดอะไรเขาเราสลามเขาอะไรเงี้ยครับมาลัมยะตีบีมุนากิลินละฮา
ตราบใดที่คนที่กล่าวชาดะห์เนี่ยไม่ได้กระทำสิ่งซึ่งที่จะทำให้ชาดะห์เนี่ยเป็นโมฆะง่ายๆคือไม่ทำสิ่งที่ทำให้เสียอิสลามนั่นแหละเรียนนะซีฟิลกอนบิลานะอะลัมูเพราะว่าในใจเนี่ยเราไม่รู้ทีวะลายะยูซุลฮุกุมอะลันนาสดังนั้นไม่อนุญาตให้ฮุกุมมนุษย์อัลลซีนะอัตซาบิชฮาดะตินที่กล่าวชาดะห์วะลัมยันตะบิซูบิบุนากิดินแล้วก็ไม่ได้ทำสิ่งซึ่งที่ทำให้เสียอิสลามใดๆนะครับละฮุมาบินกุฟรีบินกอรออินคือไม่อนุญาตให้ฮุกุมคนที่กล่าวชาดะห์เพียงแค่กอรออินเพียงแค่แวดล้อมเนี่ยเช่นพอคนนึงบอกว่าตัวเองเป็นมุสลิมใช่ไหมกล่าวชาดะห์แต่ว่าเราสงสัยเขาเนี่ยเขาไปสนิทกับพวกนั้นเยอะเนี่ยมาแฝงตัวหรือเปล่าเราจะบอกเขาว่าเป็นคาเฟ่ทันทีเนี่ยไม่ได้ยังต้องปฏิบัติกับเขาแบบเป็นมุสลิมอยู่นะครับพี่น้องซึ่งบริบทของหะดีษบทเนี่ยครับหะดีษของท่านอิสบานเนี่ยคือท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยได้มายังบ้านของท่านใช่มั้ยมาละหมาดละหมาดซุนนะห์นะครับแล้วก็พอคนแถวนั้นน่ะรู้ว่านบีจะมาก็มารวมตัวกันแต่ว่ามีคนคนนึงเนี่ยที่รู้กันที่รู้จักกันน่ะแต่ว่าไม่ดันไม่มาคนอื่นมาหมดแต่คนเนี่ยดันไม่มาก็ซอฮาบะห์ก็ถามกันว่าไอ้คนเนี่ยอยู่ไหนทำไมไม่มาก็มีคนนึงเนี่ยเหมือนรู้ความในก็กล่าวขึ้นมาว่าซากะมุนาฟิกยูฮิบบุลมุนาฟิกีนไอ้คนนั้นน่ะไอ้คนที่ไม่มาเนี่ยคือมุนาฟิกมันชอบมุนาพวกมุนาฟิกีนมากเลยมันชอบคนมุนาฟิกีนท่านนบีจึงกล่าวว่าลาตะกุลซาลิกอย่ากล่าวเช่นนั้นใจเย็นๆอย่ากล่าวเช่นนั้นอัลลัมตอรออันนะฮุกอนลาอิลาฮะอิลลัลลอฮท่านไม่เห็นดอกหรือว่าเขาเนี่ยกล่าวชาดะลาอิลาฮะอิลลัลลอฮใช่มั้ยจากนั้นบรรดาซอฮาบะห์ก็ได้กล่าวต่อมานะครับว่าก็เราเห็นอยู่ว่าเขาคนเนี่ยสนิทชิดเชื้อกับพวกมุนาฟิกท่านนบีจึงกล่าวว่าเนี่ยกล่าวหะดีษบทที่ผมยกมาที่เชคมุฮัมมัดบินอับดุลวะฮาบได้นำมาเป็นหลักฐานเนี่ยครับฟินนัลลอฮฮัรอมะฟะอินนัลลอฮฮัรอมะอะลันนาริมันคอนลาอิลาฮิลลัลลอฮยะบะดากีบิซาลิกะวัจฮัลลอฮแท้จริงอัลเลาะห์นั้นทรงทำให้นรกเป็นที่ต้องห้ามสำหรับคนที่กล่าวลาอิลาฮิลลัลลอฮโดยบริสุทธิ์ใจพี่น้องเชคซุลัยมานอัรรอฮีดีรอฮาฟิซะฮุลลอฮจึงได้กล่าวว่าฟะยะดุลลุซาลิกยาอิคฺวะนี่เป็นแกะเสียงนะครับที่ผมอ่านคือเชคบรรยายแล้วก็มีคนตัฟรีกแกะเสียงมาเป็นตัวอักษรก็เลยมีแบบยาอิคฺวะอะไรเงี้ยฟะยะดุลลุซาลิกยาอิคฺวะอะลาอันนะมันกอนลาอิลาฮะอิลลัลลอฮวะลัมตะกุนฟีกอนบิฮิหะดีษบทเนี้ยดังนั้นมันสื่อโอ้พี่น้องสื่อถึงว่าใครก็ทำที่กล่าวลาอิลาฮะอิลลัลลอฮเนี่ยวะลัมตะกุนฟีกอนบิฮิแต่ว่าในใจเนี่ยไม่ได้เชื่อยัมฟะอูฮูซาลิกะฟิซซอฮิรมันจะมีผลแค่เพียงภายนอกที่ปรากฏเราต้องปฏิบัติกับเขาในฐานะมุสลิมอยู่วะลิซาลิกันนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมด้วยเหตุนี้เองท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมลัมยักตุนอัลมุนาฟิกีนท่านนบีจึงไม่ได้ฆ่าพวกมุนาฟิกในสมัยท่านมาอินมีฮีทั้งที่ท่านนบีก็รู้ว่าบิอันนะฮุมกาซิบุนแต่ทั้งท่านนบีก็รู้ว่าพวกมุนาฟิกมันโกหกฟีกาวลิฮิมลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์อันนะมุฮัมมัดันรอซูลุลลอฮ์โกหกในคำชาดะคือกล่าวแต่ไม่ได้เชื่อพวกมุนาฟิกอะมาอินดัลลอฮ์ลาตัมฟะอูฮูแต่ถ้าว่าณที่อัลเลาะห์เนี่ยคำชาดะห์นั้นไม่เกิดประโยชน์ใดๆคนที่กล่าวแต่ใจไม่เชื่อเนี่ยณที่อัลเลาะห์ไม่เกิดประโยชน์ใดๆจะมีผลแค่ในดุนยานะครับมาดามะอันนะฮาลัมตะกุนฟีกอลบีตราบใดที่ใจไม่เชื่อณที่อัลเลาะห์ไม่มีผลใดๆนะครับพี่น้องมีอีกประเด็นนึงเชคซุลัยมานนะครับได้ถามในการบรรยายของท่านว่าอ้าวแล้วคนที่กล่าวลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์เนี่ยใจเชื่อด้วยและใจก็เชื่อด้วยนะถ้าว่าเขาเนี่ยไม่ปฏิบัติสิ่งซึ่งที่จำเป็นสำหรับคำชาดะไม่ปฏิบัติสิ่งซึ่งที่ตอบรับกับคำชาดะเนี่ยครับจะมีผลยังไงผลลัพธ์จะเป็นยังไงแต่ว่าท่านเชคโซลิมันได้ยกตัวอย่างในเรื่องของการทิ้งละหมาดนะครับเพราะว่าท่านเนี่ยถือว่าคนที่ทิ้งละหมาดเนี่ยกาเฟสนะครับพี่น้อง ผมก็อธิบายตามเชคแล้วนะครับคือเชคเนี่ยถือว่าคนทิ้งละหมาดกาเฟสเช็คแล้วประเด็นนี้มายกตัวอย่างนะครับเช็คได้ตั้งคำถามว่าคนที่กล่าวชาดะห์ด้วยลิ้นแล้วใจก็เชื่อด้วยแต่เขาดันทิ้งละหมาดพี่น้อง
การกล่าวชะฮาดะห์ตรงนี้มีผลไหมอันจะว่าบุคำตอบอันนะฮูกานะอาลิมันบิมายัจิบุอะลัยคนดังกล่าวเนี่ยเขารู้ว่าอะไรเป็นสิ่งที่จำเป็นสำหรับเขาอะไรคือวาญิบสำหรับเขาเป็นมุสลิมก็ต้องละหมาดซึ่งตามทัศนะของเชคคือใครทิ้งละหมาดกาเฟสใช่ไหมมุตะมักกินันแล้วก็มีความสามารถจะละหมาดด้วยวะลัมยะติบิมาฮุวาญิบอะไรแต่ถ้าว่ากลับไม่ละหมาดไม่กระทําวาญิบนี้พี่น้องสรุปเลยนะครับเชคสรุปว่าฟะอินนะฮาลาตันฟะอูฮูวะลายะกูนุมินัลมุสลิมีนชัดเจนมั้ยฟะอินนะฮาลาตันฟะอูฮูวะลายะกูนุมินัลมุสลิมีนเชคสุไลมานได้กล่าวว่าคนอย่างเงี้ยไม่ชาดะไม่มีผลใดๆไม่เกิดผลลัพธ์อะไรไม่ใช่มุสลิมนะครับพี่น้องตามทัศนะของเชคนะครับอัมมาอิซาลัมยะอ์ลัมมัสลันแต่ถ้าว่าคนที่กล่าวชะดะใจเชื่อด้วยแต่ถ้าหาว่าเขาเนี่ยไม่รู้ล่ะเช่นอินซานฟีอัยยิดดาวละห์มินัดดวนเช่นคนใดก็ตามที่อยู่ในประเทศใดประเทศหนึ่งเนี่ยที่ไม่ใช่อิสลามเนี่ยที่มุสลิมเป็นส่วนน้อยนะประเทศไทยก็ได้หรือประเทศลาวหรือประเทศอะไรก็ได้นะซามีอะบินอิสลามแต่เขาเนี่ยได้ยินเกี่ยวกับอิสลามนะครับพี่น้องอะฮับบัลอิสลามแล้วเขาก็ชอบได้ยินแล้วก็ชอบอิสลามเฉยเลยวะกอลอัชฮะดุอันลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์วะอัชฮะดุอันนะมุฮัมมัดันรอซูลุลลอฮ์แล้วเขาก็กล่าวชาดะห์นะครับเขากล่าวชาดะห์ลากินลัมยะจิดไม่ยุอัลลิมูเขากล่าวแต่เขาไม่มีใครมาสอนเขาเลยเขาไม่รู้จะหาใครมาสอนเขาได้ที่ไหนบากียะยะมินเอาซาลาตะแล้วเขาอยู่ได้เพียง 2-3 วันวะฮูวะดาอิมันยะกูลอัชฮะดุอันลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์วะอัชฮะดุอันนะมุฮัมมัดันรอซูลุลลอฮ์แล้วในช่วง 2-3 วันเนี่ยเขากล่าวชาดะตลอดนะครับพี่น้องเพราะเขาทำอย่างอื่นไม่เป็นเลยนอกจากกล่าวชาดะเลยกินมาอุลลิมาชัยอันแต่ว่าเขาเนี่ยไม่ได้ถูกสอนอันใดเลยฟามาจ่ะแล้วก็ตายไปคนคนนี้ถูกยกเว้นนะครับคำชาดะมีผลนะครับเขาเป็นมุสลิมตายในสภาพมุสลิมเอาอัลลิมาหรืออีกประเภทหนึ่งคือรู้เลยกินลำยะตมะกันแต่ว่าไม่สามารถที่จะละหมาดได้อัลลิมาอันนะฮูยะจิบุอะลัยฮิอัยยุซอลลีรู้ว่าการละหมาดเนี่ยวาญิบโดยกินลำยะตะมักกันมินัสศอลาแต่ว่าไม่สามารถจะละหมาดได้มะซะลันอะลิมาฟีวักติตุฮาเช่นว่าเขาเนี่ยรู้ว่าต้องละหมาดเนี่ยตอนช่วงสายๆช่วงดูฮาอันนะฮูยะญิบุอะลัยฮิอัยยุศอลลิซุฮรรู้ว่าต้องวาญิบกับเขาเนี่ยที่จะต้องละหมาดซุฮรเนี่ยฟะมาตากอบละซุฮรแต่ว่าดันตายก่อนอันนี้ก็ถึงไม่เป็นไรนะครับพี่น้องเพราะว่าไม่สามารถที่จะทําการละหมาดได้อีกอันนึงเอาอาลิมาวะตะมักกันวะลัมยัฟอันรู้และสามารถที่จะละหมาดได้แต่ว่ายังไม่ทำลากินฮุกอลาฮะอินดะมาติฮีแต่ว่าก่อนตายเนี่ยตาอิบันเขาเตาบัตตัวมิมาตะกอดดัมในความผิดที่ได้ทำไปตาอิบมินันนะวะกิดอัลติกันยัฟอัลเลาะห์ไม่ว่าเขาจะทำอะไรมาก่อนหน้าเนี่ยทำอะไรที่ค้านกับคำชาดะนะแต่ว่าเขาเตาบัตก่อนตายนะครับตาอิบมินตัดกิสซะลาว่าเรื่องนาซาลิกเป็นนะฮะซายมฟะอูอันนี้ก็ไม่เป็นไรถือว่าคำชาดะมีผลนะครับพี่น้องก็สรุปว่าคำชาดะเนี่ยอย่างแรกเลยคนกล่าวแล้วก็ใจไม่เชื่ออันเนี้ยมีผลในทางที่ปรากฏภายนอกแต่หน้าที่เราไม่มีผลประเภทที่สองคืออะไรอ่ะปากกล่าวใจเชื่อแต่ไม่ปฏิบัติสิ่งซึ่งที่เป็นวาญิบหรือเผลอไปทำในสิ่งซึ่งที่เป็นนวากิดอิสลามเนี่ยอันนี้คือปากกล่าวชาดะใจเชื่อแต่ว่าไม่มีผลยกเว้นเขาจะเตาบัตหรือว่าไม่รู้จริงๆอีกเรื่องนึงครับพี่น้องครับพี่น้องเพราะฉะนั้นครับพี่น้องจากฮะดีษบทเนี่ยเราได้รู้เรื่องหลักๆ2ประเด็นนะครับ1อัลเลาะห์เนี่ยทรงให้นรกเนี่ยเป็นที่ต้องห้ามสำหรับคนที่เป็นชาวเตาฮีดนะครับพี่น้องซึ่งการต้องห้ามก็อย่างที่บอกมี2แบบต้องห้ามแบบตลอดกาลคือเข้านรกเพราะทำบาปเนี่ยแหละแต่ว่าได้ออกมานะครับคือไม่อยู่ในนรกตลอดกาลส่วนอีกแบบคือไม่ต้องเข้านรกตั้งแต่เบื้องแรกเลยนะครับพี่น้องซึ่งได้อธิบายกันไปแล้วส่วนอีกประเด็นนึงก็คือเรื่องของหะดีษนี้เป็นเรื่องของหนึ่งในเงื่อนไขของคำชาดะคือต้องมีเรื่องของหัวใจต้องเชื่อด้วยนะครับพี่น้องก็อยากให้พี่น้องลองไปทบทวนดูนะครับถ้าให้ดีคือ
ท่องจำหะดีษบทนี้ไปเลยมันสั้นๆเองสั้นใช่ไหมลองอ่านดูสั้นไหมครับพี่น้องอินนัลลอฮฮารมะอะลันนารมันกอลลาอิลาฮิลลอฮวะอันนะมันวันมุฮัมมัดรอซูลุลลอฮยะบะดากีบิซาลิกะวะจฮันนะพี่น้องลองไปท่องดูครับพี่น้องการที่เป็นเราเป็นชาวเตาฮีดเนี่ยถ้าเป็นให้ถึงแก่นจริงๆเนี่ยคือเราต้องรู้จากเตาฮีดด้วยกับหลักฐานนะครับพี่น้องแล้วก็ท่องจำหลักฐานนั้นไปเลยมันจะเป็นอรรถรสนะครับพี่น้องเราอยู่ในเราได้รับความต้องขอบคุณอัลลอฮ์มากๆนะครับพี่น้องที่ทำให้เราเนี่ยมีโอกาสได้รู้เตาฮีดและอัลลอฮ์ทรงให้ทางนำเราเนี่ยให้เรามีอารมณ์จะมาเรียนเตาฮีดด้วยหายากนะครับคนแบบนี้ในขณะที่คนส่วนใหญ่เนี่ยไม่รู้ทำอะไรกันนะครับแต่คนส่วนมากนะน่าจะไม่มาเรียนเตาฮีดกันเท่าไหร่นะครับพี่น้องถ้าโดยปรากฏโดยภาพรวมแต่เราเนี่ยยังไม่ตายให้เราเนี่ยมาเรียนเตาฮีดเราเป็นชาวเตาฮีดอยู่แล้วเราพอจะรู้เรื่องเตาฮีดอยู่แล้วแต่เราก็ยังมาเรียนกันอีกถ้าให้ดีกว่านั้นพี่น้องถ้าให้ดีกว่านั้นคือพี่น้องท่องจำไปเลยพี่น้องอย่างบทแรกเนี่ยมีเรื่องอะไรอะฮัมิดุตเตาฮีดความสำคัญของอัตเตาฮีดใช่ไหมพี่น้องก็ต้องอายะห์กุรอานพี่น้องเกิดมาทำไมพี่น้องไปสอนลูกอ่ะลูกจ๋าร้อนเนี่ยทรงกล่าวไว้ในกุรอานนะว่ามาขอละกตุนจินนะวันอินซาอินนาริยะบูดูนลูกเอ้ยอัลลอฮ์บอกว่าอัลลอฮ์เนี่ยไม่ได้สร้างมนุษย์และจินเพื่ออื่นใดนอกจากเพื่อเคารพภักดีต่อพระองค์นะลูกเนี่ยพี่น้องทำให้บรรยากาศในบ้านเนี่ยมีเตาฮีดเพราะเตาฮีดเนี่ยเป็นเรื่องใหญ่ที่สุดเรื่องหลักในชีวิตเราพี่น้องถ้าเรามีเตาฮีดถ้าลูกเรามีเตาฮีดก็จะไม่ไปยุ่งกับชิริกก็จะไม่ไปยุ่งกับบาปและถ้าเป็นเตาฮีดในระดับขั้นสุดยอดที่เราเรียนกันในตอนต้นนะครับที่อะไรที่มีกามารุตเตาฮีดอะลูกเรามีกามารุตเตาฮีดอะลูกเป็นคนที่อัลลอฮ์รักเป็นวะลีอัลลอฮ์ลูกขอดุอาให้เราเนี่ยดุอาให้พ่อแม่เนี่ยถูกตอบรับนะครับเนี่ยพี่น้องต้องสนับสนุนให้พี่น้องท่องจำตัวบทหลักฐานเลยนะครับเป็นชาวเตาฮีดให้ถึงแก่นเลยนะครับบารอกัลลอฮุฟีกุมนี่อยากจะฝากพี่น้องนะครับที่ติดตามทางเพจของเราเนี่ยให้ติดตามซีรีส์ของอาจารย์ท่านอื่นๆด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นซีรีส์ซูลฟิกของอาจารย์อักรอมชาจิตะนะครับพี่น้องหรือจะเป็นซีรีส์ฟิกฮุนอิบาดะห์ของอาจารย์ฟาดินสมภักดีนะครับหรือไม่ว่าจะเป็นซีรีส์มันฮัจของอาจารย์มูฮัมหมัดฟาตินสมาแอนะครับพี่น้องซีรีส์มันฮัจและล่าสุดเนี่ยท่านจะสอนซีรีส์ใหม่ด้วยนะครับซีรีส์ที่มีชื่อว่าอะไรฟาวาเอ็ดใช่ปะจากฮะดีษจิบรีลประเด็นที่ได้รับประโยชน์ที่ได้รับจากฮะดีษจิบรีลซึ่งฮะดีษจิบรีลนะครับก็มีแต่เตาฮีดนะครับพี่น้องหะดีษที่ไปเรียนคือหะดีษที่ยิ่งใหญ่มากๆพี่น้องสปอยไว้ก่อนให้พี่น้องติดตามอาจารย์ฟาตินดูนะครับว่าเขาจะมาย่อยหะดีษที่ไปเรียนเนี่ยให้มันเหลือไม่กี่ตอนให้มันกระชับกับเรายังไงกี่ตอนครับอาจารย์ฟาติน3-4 ตอนเหรอพี่น้องต้องติดตามทุกตอนมันมีคุณค่ากับพี่น้องมากๆไอ้ที่ผมบอกว่ามุสลิมมี3ระดับอะมุสลิมมุมินมุฮซินอยู่ในหะดีษจิบรีลนะครับพี่น้องฝากติดตามอาจารย์ฟาตินนะครับแล้วมีหะดีษใครอีกอ่ะกฎเกณฑ์ในการเข้าใจพระนามและคุณลักษณะของอัลเลาะห์นะครับของอาจารย์ฟาตินอาจารย์อาดินอาจารย์อาดินสมบัติดีไม่ใช่อาจารย์อาดินนินพาณิชย์นะครับซึ่งเป็นเรื่องที่สมควรจะต้องรู้ไว้นะครับพี่น้องเรื่องของพระนามและคุณลักษณะของอัลเลาะห์นะครับพี่น้องคือท่านอาจารย์อาดีนมีความเชี่ยวชาญด้านนี้เป็นพิเศษนะครับแล้วมีซีรีส์ของอะไรอาจารย์รอชิดอีกตับซีดนะครับพี่น้องตับซีดยุทธอัมมาตับซีดยุทธอัมมานะครับพี่น้องเราอ่านกันทุกวันเนี่ยเรารู้ตับซีดรู้คำอธิบายแล้วหรือยังลองมาติดตามอาจารย์รอชิดกันดูนะครับพี่น้องแล้วก็จะมีอะไรอ่ะซีรีส์อธิบายหนังสือกวาเอ็ดอันอัลบะหนังสือของท่านเชคมูฮัมหมัดที่ผมนำมาอธิบายนี่แหละอีกเล่มหนึ่งของท่านนะครับท่านอาจารย์อมิตรอนุกูลก็ได้มาอธิบายให้พี่น้องฟังและทุกๆเดือนนะครับพี่น้องกลัวพี่น้องจะเบื่อก็เลยจะมีสักสัปดาห์หนึ่งให้เป็นการบรรยายพิเศษนะครับพี่น้องเป็นหัวข้อทั่วไปให้พี่น้องรีแลกซ์บ้างนะครับซึ่งสัปดาห์หน้าผมสปอยไว้สัปดาห์หน้าอาจารย์อักรอมครับพี่น้องผมมอบหัวข้อให้เขาเองเลยโรคแห่งจิตใจอัมรอดุลกุลูบอัมรอดุลกุลูบพี่น้องสำคัญโรคแห่งจิตใจ
มันจะเป็นยังไงพี่น้องลองติดตามดูนะครับมีซีรีส์ใครอีกไหมแล้วก็มีพี่น้องมีบางโซเบรีนสุขถาวรของเราครับเขาสอนภาษาอาหรับขั้นพื้นฐานให้กับคนที่ไม่มีพื้นฐานนะครับพี่น้องฟรีไม่เสียเงินสักบาทสอนออนไลน์นะครับพี่น้องทักมาทางเพจได้แล้วก็บอกว่าอยากเรียนภาษาอาหรับเนี่ยเดี๋ยวแอดมินจะนำท่านเข้าสู่ช่องทางติดต่อของบางโซเบรีนเลยครับพี่น้องนะครับสำหรับวันนี้ก็ขออัลเลาะห์ทรงเมตตาพี่น้องทุกท่านครับขอพี่น้องได้รับเตาฟีกและฮิดายะห์จากพระองค์นะครับวัสซัลลัลลอฮุอะลานบีนามุฮัมมัดวะอะลาอาลีฮิวะศ็อห์บิฮิวะซัลลัมอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮู